คนไข้มะเร็งเนี่ยจะทำยังไงในสภาวะที่เป็นโควิดนะคะในฐานะที่โรงพยาบาลน้ำรักเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเป็นหลักนะคะแล้วอาจจะต้องแบ่งนะคะว่าคนไข้เนี่ยเป็นยังไงสมมุติว่าถ้าเป็นช่วงที่เรายังอยู่ในการรอผ่าตัดนะคะก็จริงๆก็สามารถที่จะรอได้นะคะเลยส่วนมากเราก็จะนับว่าประมาณสัก2ถึง4สัปดาห์เนี่ยหลังจากที่เรารู้การวินิจฉัยค่อยไปเริ่มการผ่าตัดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยท่านก็อาจจะสามารถรอได้อย่างที่ไม่ต้องกังวลใจหรือถ้าเลือกได้ก็อาจจะเลือกโรงพยาบาลที่ไม่ได้มีความแออัดหรือมีความเสี่ยงมากนักในอีกกลุ่มนึงที่กลัวมากกว่าก็คือคนไข้กลุ่มที่ได้รับยาเคมีบำบัดนะคะเพราะว่าช่วงที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยจะต่ำเพราะฉะนั้นในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดเนี่ยก็จะสูงกว่าคนทั่วไปแล้วก็ถ้าติดเชื้อแล้วจะมีความรุนแรงมากกว่านี้ถามว่าจะทำยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยได้รับยาหรือยังถ้าได้รับยาแล้วอันนี้มันก็ต้องได้ยาต่อไปตามตารางที่คุณหมอนัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงกันที่จะเข้าไปที่ชุมชนหลีกเลี่ยงกันที่จะสัมผัสนะคะกับคนอื่นระมัดระวังไม่เอามือมาจับปากจับจมูกนะคะขยี้ตานะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆถ้าจะต้องออกไปข้างนอกเนี่ยก็อาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยที่จะป้องกันนะคะถ้าต้องท่านต้องไปสัมผัสตามที่ต่างๆก็ใช้การล้างมือถ้าล้างมือไม่สะดวกก็ใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยมาล้างนะคะอาหารหมอคิดว่าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยปกติเขาก็จะทานอาหารที่สะอาดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเลี่ยงระมัดระวังที่จะไม่ไปใช้ช้อนหรือใช้อะไรร่วมกับคนอื่นได้ตามที่เราทราบจากสื่ออยู่แล้วนะคะอันนั้นคือเป็นอันที่ต้องระวังมากทีนี้ถามว่าคนที่ยังไม่ได้รับยาเคมีบำบัดแล้วกำลังจะเริ่มล่ะเริ่มเลยได้ไหมนะคะอาจจะให้ข้อคิดไว้อย่างนี้ค่ะว่าจริงๆถามว่าในตัวมาตรฐานเนี่ยเรารอได้ไหมถ้าตามมาตรฐานของในระดับนานาชาติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเต็มที่เนี่ยก็คือภายใน4เดือนเราควรจะได้ยาเคมีบำบัดแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้เริ่มตอนนี้เนี่ยท่านก็อาจจะรอได้แต่ว่าอาจจะต้องดูเป็นรายๆไปนะคะลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลดูเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านมีลักษณะมะเร็งที่มันเป็นเยอะเช่นก้อนมันใหญ่มากๆนะคะหรือว่ามีมะเร็งที่เข้าไปต่อมน้ำเหลืองนะคะหลายๆที่หรือมีการแพร่กระจายแล้วเนี่ยการรอ4เดือนเนี่ยก็อาจจะเนิ่นนานจนเกินไปแต่ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากนักนะคะเช่นมะเร็งอาจจะไม่ได้เข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นมะเร็งบางชนิดนะคะเช่นโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกในระหว่างนี้เนี่ยถ้าท่านกลัวมากท่านก็อาจจะเริ่มทานยาต้านฮอร์โมนไปก่อนแล้วผ่านช่วงที่เป็นวิกฤตที่เราจะผ่านโควิดไปช่วงเดือน2เดือนนี้แล้วค่อยไปเริ่มยาเคมีบำบัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเพราะโดยสรุปก็คือว่าในคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดนะคะถ้าได้ไปแล้วอันนั้นต้องระมัดระวังตัวเองอย่างสูงในท่านที่ยังไม่ได้นะคะแล้วกำลังจะเริ่มถ้าไม่ใช่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นไม่มีมะเร็งไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นมะเร็งชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกท่านอาจจะสามารถรอได้นะคะเต็มที่ก็ไม่ควรที่จะเกิน4เดือนแต่ถ้าเกิดท่านมีความเสี่ยงสูงจริงๆก็การได้รับยาเคมีบำบัดมันก็สามารถที่จะให้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนคนไข้กลุ่มแรกที่ได้ยาไปแล้วก็หวังว่าคนไข้มะเร็งเต้านมฟังแล้วเนี่ยท่านอาจจะสบายใจมากขึ้นนะคะเราคงจะต้องผ่านภาวะวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะโรงพยาบาลน้ำมรักเราเป็นโรงพยาบาลที่รักษาเรื่องเต้านมโดยเฉพาะก็ภาวนาให้คนไข้ที่เข้ามารับบริการที่เราคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนเนี่ยสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อสงสัยท่านก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ